เดี๋ยวนี้กล้องซูมแล้วซูมหน้ามันด้วยให้ออกเครือข่ายของโรงเรียนวังไกลกังวลซูมหน้ามันมันนั่งเล่นเกมอะไรเนี่ยเก็บผักอะไรของมันเนี่ยฮะพอแล้วกล้องมาพอแล้วพูดเล่นเขาอุตส่าห์มาช่วยงานอีกคนนึงทำอะไรเนี่ยฮะแชทนี่ขอเนาะมีวันนี้พี่จะมีคนมาทำพิธีกรสัมภาษณ์นั่นเองนะเป็นคนหน้าตาดีทีเดียวเชียวแต่วันนี้มาไม่ได้เพราะว่าพี่แกเล่น BB ไปจนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุแถวสยามเดินแล้วกด BB อ่ะแล้วมีคนคนหนึ่งเห็นน่าจะเป็นคนอาจจะมีความคึกอะไรกันไปอ่ะเนี่ยเขาเอาคัตเตอร์มาแล้วก็วิ่งไล่กรีดวิ่งไล่กรีดคนที่กำลังกด BB อยู่อ่ะอีนี่ก็วิ่งหนีแต่ไม่มั่นใจว่าตอนวิ่งหนีอาจจะเป็นการกด BB บอกเพื่อนเดี๋ยวกูขอหยุดก่อนนะเดี๋ยวแล้ววิ่งไปจนถึง BTS อ่ะเออนะแล้วก็ยามรปภของไอ้ BTS อ่ะถึงช่วยนะแล้วตะโกนช่วยด้วยครับผมถูกคนมาฟันอะไรตอนแรกเขาเรียกว่าเป็นคนที่มาตีลันฟันแทงเปล่าเลยเนาะคือคนนี้ที่เขาเอาคัตเตอร์กรีดอ่ะเพิ่งเกิดมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคือเขานึกคึกนะเห็นแบบว่าเออลองสักนิดนึงจะเป็นยังไงไหมน้องจ๋านี่เรื่องเกิดจริงนะเขาก็เลยมาเป็นพิธีกรให้พี่วันนี้ไม่ได้น่าเสียดายจริงๆโดนเย็บไปเท่าไหร่28เข็มมั้งน้องถ้าเป็นน้องน้องจะทำยังไงเจอเหตุการณ์แบบนี้ฮะแหกปากคนนี้แหกแล้วตะโกนแล้วช่วยด้วยครับอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ยืนดูเอาถ่ายหนังอยู่เหรอ จนกระทั่งขึ้นรถไฟฟ้า BTS ถึงจะรอดอ่ะนั่นเองอยู่กลางสยามเลยนะเราวิ่งถึงแบบวิ่งถึงรถไฟฟ้า BTS อ่ะน่ากลัวมากๆเลยสังคมในปัจจุบันนี้เอาล่ะโอเคคิดไว้นะถ้าเจอแบบนี้ทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยอย่าเอามือตัวเองรับนะนั่นเองฮะร้องไห้มันก็แบบจ้วงเลยนั่นเองฮะพี่มั่นใจว่าน้องน่าจะพกวีต้าไปสักขวดหนึ่งโอเคนะฮะพอมันทำอะไรป้าใส่หัวมันเลยโอเคแล้วมันก็จะยิ่งโมโหขึ้นอ่ะต่อไปค่ะหน้าที่101อ่ะ101 7ย่านน้ำอ๋อที่จะพูดเมื่อกี้นี่คือจะบอกว่าคือเวลาเราไม่มีสติอ่ะเราเล่น BB ไปใช่ไหมใจมันถลำอยู่ในโลกของ BB อะไรอย่างเงี้ยบางทีแล้วเราไม่รู้ไงโดยส่วนใหญ่ที่เด็กจะเจอมากก็คือโดยส่วนใหญ่ก็เล่นอยู่แล้วเขาก็วิ่งแล้วก็ตกมือถือไปใช่ไหมฮะนะหรือไม่ก็คุยโทรศัพท์อยู่มือถือไปแล้วยังคุยต่ออะไรกันเนี่ยมีนะฮะมีคนโดนมาแล้วนะฮะแต่เคสนี้เป็นเคสประหลาดสุดคือโดนฟันคือถ้ามีสติอ่ะใช่ไหมถ้ามีสติแบบเวลาใครเข้ามาแล้วแบบเฮ้ยตายแล้วเราต้องแบบจะได้รู้ตัวไงนะต้องระวังไว้อ่ะทุกท่านฮะต่อไปหน้าที่101ยังไม่จบข้อสอบแพทเลยฮะวงกลมฮะวงกลมได้เอ่ยนะนะวงกลมเนี่ยอย่างสมมติว่าน้องเจอ5x ยกกำลัง2บวกด้วย 3y ยกกำลัง2ลบด้วย 7x ลบด้วย 8y ลบด้วย100เท่ากับ0น้องคิดว่านี่เป็นสมการอะไรวงอะไรวงรีฮะเหตุผลเพราะสัมประสิทธิ์เป็นไงกันเท่าไหมไม่เท่าอันนี้เป็นวงรีนะวงรีสังเกตจากสัมประสิทธิ์เนี่ยมันไม่เท่ากันแต่ถ้าเกิดจะเช็ควงรีอย่างละเอียดจริงมันต้องจัดรูปกำลังสองสมบูรณ์เพราะบางทีอาจจะมีวงรีหลอกโอเคนะแต่ถ้าเกิดคร่าวๆเนี่ยคือนี้แต่ถ้าวงกลมมันดูยังไงรู้ไหมนะอย่างเช่น 5x กำลัง2บวกด้วย 5y ยกกำลัง2เนี่ยลบด้วย 7x ลบด้วย 8y ลบด้วย100เนี่ยวงกลมเนี่ยนะสัมประสิทธิ์ของมันต้องเป็นไงกันเลยนะเท่ากันด้วยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครเห็นอย่างนี้หรอกโดยส่วนใหญ่เลยนะเขาก็จะใช้แม่5หารทั้ง2ข้างตัดทอนเศษส่วนอย่างต่ำปุ๊บ5หาร5หาร5หารกลายเป็น x กำลัง2บวกด้วย y ยกกำลัง2ลบด้วยนะ7ส่วน 5x ลบด้วย8ส่วน 5y แล้วก็ลบด้วย100ส่วน5มีค่าเท่ากับ0ส่วน5แบบนี้โดยส่วนใหญ่ที่เราเห็นเราจะเห็นแบบนี้ถูกไหมแต่คอนเซ็ปต์ของวงกลมเนี่ยนั่นเองฮะก็คือสัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง2กับ y กำลัง2จะเป็นไงกันเลยนะเท่ากันนั่นเองฮะในกล่องนะในหน้าที่100นะ1นั่นเองฮะสำหรับใครที่ใช้ชีทปีนี้สูตรที่ 2.1 นะเรื่องวงกลมโอเคนะข้อควรระวังก่อนใช้สูตรของวงกลมสัมประสิทธิ์โอเคนะหน้า x ยกกำลัง2กับ y กำลัง2ต้องเท่ากับ1ก่อนคืออย่างนี้อันเนี้ยก็วงกลมนะเนี่ยก็วงกลมนะสัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง2กับ y กำลัง2เป็น5เนี่ยนี่ก็วงกลม
แต่พอเราแม่5หารทั้ง2ข้างของเลยนะสมการตัดทอนเศษส่วนอย่างต่ำเอา5ไปตัดเอา5ไปตัดจะเหลือ5ตัด5เหลือ1ใช่ไหมฮะก็โดยส่วนใหญ่ถ้าเป็น1ก็ไม่ต้องเขียน5ตัด5เหลือ1นะ5แจกเข้าไป7ส่วน5 5แจกเข้าไปการที่จะใช้สูตรลัดทั้งหมดของวงกลมเนี่ยสูตรลัดหรือสูตรที่เราเคยเรียนจากที่ครูเคยสอนเนี่ยน้องจำได้หรือเปล่าว่าต้องทำให้สัมประสิทธิ์ตัวนี้เป็น1ซะก่อนถ้ามันยังไม่ใช่1ก็ต้องตัดทอนเศษส่วนอย่างต่ำถูกไหมโอเคนะฮะนี่คือข้อควรระวังอันแรกเอาล่ะโอเคทุกท่านงั้นก็ต่อไปตอนนี้วงกลมของเราเนี่ยเรียนนะดูตามไปชีทเลยตารางมาแล้วตารางมาแล้วตารางมาแล้วโอเคสมการวงกลมนะมีสมการในรูปทั่วไปคือ x กำลัง2บวกด้วย y กำลัง2บวกด้วย ax บวกด้วย by โอเคนะฮะแล้วก็บวกด้วย c เท่ากับ0โอเคขอชี้แจงเล็กน้อยก่อนถ้าพี่รู้ว่าข้อสอบปีต่อไปออกข้อเดิมเลยพี่จะบอกคำตอบแล้วให้จำเลยโอเคนะฮะแต่เนื่องจากแม้ว่าเขาจะเก็บเข้าคลังข้อสอบแต่เขาจะบอกให้เอาไปประยุกต์ใช่ไหมงั้นการที่เราได้ทวนสูตรเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีโอเคนะฮะเราจะได้เอาความรู้ไปประยุกต์ใช้แต่กิ่งก้านสาขาได้แพร่หลายรู้จ้านะ x ลบ h ยกกำลัง2บวกด้วย y ลบ k กำลัง2อันนี้ขอสอนสูตรเลยนะต้องเคยเรียนมาแล้วนะวงกลมคืออะไรนะศูนย์กลางวงกลมตัวนี้คืออะไรตอบพี่ซิกลายเป็นเท่ากับลบอะไรฮะดังๆเลยพี่จะได้รู้ว่าควรสอนเร็วหรือสอนช้าลบอะไรฮะลบ a ส่วน2ได้กันแค่บางคนเองแล้วก็ลบ b ส่วน2ถ้าเป็นสมการที่จัดรูปกำลังสองสมบูรณ์แล้วศูนย์กลางคือสกศูนย์กลางนะสกศูนย์กลางเท่ากับ h คอมม่าละ k ต่อไปฮะวงกลมมี2สิ่งสำคัญคือจุดศูนย์กลางกับรัศมีรัศมีเติมเข้าไปในตารางเลยรัศมีคือดังๆใครตอบได้แจกของวันนี้เรามีของอะไรมาแจกบ้างเจ้าหน้าที่ของอะไรมาแจกบ้างของอะไรมาแจกขอดูของหน่อยกระเป๋าเหรอกระเป๋าไม่มีใครอยากได้แล้วมั้งหมอนหมอนหมอนนะหมอนมาหมอนหมอนมาหมอนหมอนมามาหมอนลูกดาราดังค่ะเอ้ยอยากได้กันละสิอยากได้นะฮะอ้าวใครตอบได้รัศมีคือออกมาเลยประโยชน์ของมันคือว่าถ้าเกิดคิดเครียดนั่นเลยนะก็เอาไว้เช็ดเท้าได้นะแล้วของรางวัลไม่เล้าใจคงต้องใส่แบงค์อะไรลงไปสักแบงค์หนึ่งอ่ะใครได้อันนี้ได้มาข้างๆน้องนัทอ่ะได้ป่ะได้เหรอเอามาเร็วว่องไว Come on เออรีบ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 โหหน้าตาน้องเหมือนดาราคนหนึ่งอ่ะมีใครเคยบอกป่ะเหมือนดาราจริงฮัลโหลชื่อชอบครับฮะชอบน้องชอบจากเตรียมอุดมใช่ไหมฮะครับโอเคฮะหน้าตาน้องเหมือนดารามีใครเคยบอกป่ะไม่มีครับเหมือนเนี้ยเนี้ยเนี้ยคนที่ร้องเพลงเนี้ยกรุณาฟังให้จบอ่ะเอาถือเลยฮะอ่ะเดี๋ยวฉันจะฟังเธอให้จบรัศมีคือรูทลบ1อะไรถูกแล้วไอ้ที่เขียนนะถูกแล้วสแควร์รูทของลบลบ a ลบ a ส่วน2ลบ a ส่วน2โอเคกำลัง2บวกกับลบ b ส่วน2ทั้งหมดกำลังลบ b ส่วน2ทั้งหมดกำลัง2 c ครับลบด้วย c cat โอเคถูกต้องดีมากหมอนกับบีต้าเอาอะไรหมอนครับโอ้นี่ฮะน้องมีสัมมาทิฏฐิมากเลยเอาหมอนไปเลยฮะเอาไปโอเคอ่ะทุกท่านรู้จ้าสูตรนี้นะสูตรนี้เอ้ยอย่าเพิ่งจดอย่าเพิ่งจดหลังจากจัดรูปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะมันจะกลายเป็นเท่ากับคือสูตรก็ถูกแล้วนะ1ส่วน2คูณกับนี่กลายเป็นเท่ากับเนี่ยนะ a กำลัง2นะแล้วก็บวกด้วย b กำลัง2แล้วก็ลบด้วย4 4อย่าเพิ่งรีบจดฮะต้องฟังให้จบก่อนนะฮะเน่อ่ะโอเคนี่คือสูตรรัศมีโอเคนะมีคนแล้วโอ้โหทุกท่านอีกสูตรหนึ่งของรัศมีนะอีกฝั่งหนึ่ง r มีค่าเท่ากับ square root ของ h กำลัง2บวกด้วย k กำลัง2ลบด้วย c cat สูตรไหนง่ายกว่าซ้ายหรือขวา
ขวาถูกมั้ยฮะใช่มั้ยฮะสูตรด้านซ้ายเนี่ยมันน่าเบื่อตรงที่ว่ามันมี1ส่วน2คูณโปะใช่มั้ยก็คือสูตรเดียวกับที่เมื่อกี้เขาพูดแหละเห็นว่าพี่จัดรูปแล้วก็หน้า4ต้องมีอะไรคูณ4คูณแต่สูตรด้านขวาง่ายกว่าคือมันไม่ต้องจำสรรพสิทธิ์อะไรเลยเห็นไหมนักเรียนฮะใน h กำลังสองโอเคสองลบ c เฉยๆไม่ต้องมีอะไรมาคูณสรรพสิทธิ์ให้หน้าเบื่อโอเคป่ะจริงๆเลยหมอนอันเนี้ยจะเสียยังตอนไปทำที่สำเพ็งอะอาม่าที่ขายกับอาม่าที่ทำร้านสกรีนอะถามคนที่ไปทำเจ้าที่เลยว่าหรือทำไปให้ใครอ่ะแต่ม่ารู้ไงดาราเกาหลีใช่ไหมอันนี้เรื่องจริงเลยนะแล้วม่าก็ชมเลยนะหมาอีน่ารักดีเลยยุติการชมประมาณนั้นอ่ะเสร็จยังส่วนพนักงานตอบเข้าไปว่าไม่ใช่ดาราเกาหลีอีเป็นเท่าแก่อัวเองเรียกพี่เป็นเท่าแก่นั่นเลยนะคงไม่ได้ดูทรงผมเนี่ยเท่าแก่น้อยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเสร็จยังจนเสร็จยังจนเสร็จยังอ๋อลืมบอกเมื่อกี้บอกชื่อตัวเองไปยังพี่ชื่ออะไรครูซุปเคนะจ๊ะลืมบอกใครอยากรู้ความหมายของครูซุปเคไปเซิร์ชไอโปรแกรมไก่อนาถานั่นน่ะซิมซิมีอ่ะมันจะบอกมาเลยกดคำแรกปุ๊บหนึ่งออกมาเลยสาหร่ายสอนคณิตนักเรียนฮะนี่คือคำแรกกดคำที่สองออกมาเลยเลยนะอะไรนะหัวล้านจริงๆแล้วพี่หัวล้านนะหัวล้านผงฟูตาตีนะสอนเลขเก่งอะไรประมาณนี้แต่อย่ากดต่อจากนั้นเพราะถ้าจากนั้นจะไม่ใช่เป็นคำดีแล้วเอาละโอเคทุกท่านเสียยามโอเคนะฮะอ่ะตอนนี้นะพี่สุเคก็เลยขออนุญาตเลยฮะนะนะมีทั้งหมดอยู่2สูตรให้ใช้แต่นักเรียนฮะถามว่าเอ๊ะแล้วเราจะนะใช้มันยังไงโอเคมั้ยฮะจำได้ยังปึ๊บๆจำได้ยังฮัลโหลเสียงรู้สึกเหมือนไม่ค่อยดีเลยฮัลโหลเอาล่ะอุ้ยถูกกระดานบาดนักเรียนฮะใครที่เสร็จแล้วก็ลองทำไปก่อนได้อ่ะช่วยกันลบหน่อยเนาะตอนนี้เดี๋ยวพี่จะขอนะสำหรับคนที่จำสูตรไม่ได้เพราะมันยาวมากแต่มันออกข้อสอบแพทโอเคป่ะพี่ขอนิดนึงค่ะนะก็คืออยากจะบอกนะเทคนิคล้าๆหน่อยก็คือเทคนิคของการร้องเพลงเพลงที่เราจะใช้เนี่ยนะก็คือทำนองชีวิตลิขิตเองซึ่งเดี๋ยวระหว่างที่พี่กำลังเขียนเนื้ออยู่นะเดี๋ยวพี่จะให้นะทางผู้กำกับผู้กำกับอย่าเพิ่งคุยผู้กำกับออกมาตบมือให้เขาหน่อยมันคือใครไม่รู้ตบมือไว้ก่อนเร็วเข้าออกมาเลยออกมาเร็วเราจะให้ผู้กำกับร้องเพลงจริงไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวพอเรามาเข้าเพลงคณิตศาสตร์แล้วจะได้ไม่เสียเวลาขอเวลาพี่แป๊บนึงนะฮะเชิญผู้กำกับร้องเพลงไปได้เอาล่ะโอเคมานี่แต่ว่าฮัลโหลอ่ะเปิดไมค์จ้าร้องอะไรนะร้องเพลงนี้แหละอ่ะเชิญดนตรีพร้อมเพลงนี้เหรอเพลงจริงนะร้องเพลงจริงเดี๋ยวพี่ร้องเพลงคณิตศาสตร์เองคือไม่ได้เตรียมไว้ก่อนเลยฮัลโหลหลักการร้องเพลงความจริงเนี่ยมันมีไม่เยอะน้องไม่ต้องพูดมากร้องเลยพร้อมไหมดีพร้อมไหมเขาร้องว่าอะไรนะกลืนว่าโอเคเพลงนี้จะว่าก่อนเคยเชื่อในลิขิตฟ้าดินปล่อยชีวิตไปตามโชคชะตาแต่ฝันไม่เคยถึงฝังหวังในใจเรื่อยมาฟังใจเร็วหรือดีจะดีหรือเร็วเร็วหรือดีมันอยู่ที่คนจะเร็วหรือจนมันอยู่ที่ใจดินฟ้าไม่เคยลิขิตชีวิตจะเป็นเช่นไรอย่าเลยอย่าไปถามฟ้าไม่เจ๋งแล้วไม่เจ๋งแล้วไม่เจ๋งแล้วไม่ยอมให้ฟ้าให้ดินลิขิตไม่ปล่อยชีวิตให้ผ่านไปไม่ว่าจะสูงจะไกลเท่าไรจะไกลจะฟ้าจะฟ้ามันถึง แล้วก็ไขว้เอาใหม่ๆจะไขว้จะฟ้าจะ